สวัสดีจ้านี่คือช่องนิภาพรจันทกิจหลายๆคนเนาะสำหรับมือใหม่เคยเห็นอยู่บ่ตุ่มแบบนี้เนาะพี่น้องหาดูหน่อยสิยิงเห็นไหมอยู่ตรงตำแหน่งข้อนี่เนาะตุ่มแบบนี้เนาะก็สงสัยว่าตุ่มอีหยังเนาะพี่น้องเนาะอันนี้แม่กุ้งก็ไม่รู้ว่าเขาเรียกว่าอีหยังเนาะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมือใหม่เพิ่นเห็นเพิ่นก็สิสงสัยเห็นบ่แม่กุ้งก็เลยจะมาอธิบายให้ฟังเนาะถ้าเกิดเป็นตุ่มแบบนี้เห็นไหมคล้ายๆเฮาเป็นสิวพี่น้องคล้ายๆเราเป็นสิวเฮ็ดจังได๋บัดนี้สำหรับส่วนตัวแม่กุ้งจะไม่ทำอะไรเลยเด้อจะไม่ทำอะไรเลยเพิ่นจะค่อยๆซุบเต็มที่เนาะแล้วเพิ่นจะแตกออกเองพี่น้องถ้าเกิดหัวเพิ่นแตกบางเทื่อนั่นเพิ่นจะเป็นเหมือนไขมันเนาะออกมาเองแต่ว่าถ้าเกิดเฮาเห็นตอนที่เพิ่นเพิ่งแตกเฮากะบีบซอยก็ได้พี่น้องบีบช่วยเนาะบีบซอยมันก็เป็นคล้ายๆไขมันนี่แหละพี่น้องออกมาหมดพอออกมาหมดแล้วเฮาก็ใส่ยาส่วนตัวแม่กุ้งจะใช้นีจะสันเนาะนีจะสันแบบนี่ล่ะเดี๋ยวแม่กุ้งจะแนบลูกให้แบบนี้เด้อพอหัวเพิ่นแตกแล้วเฮาบีบเป็นเหมือนไขมันออกแล้วเนาะก็จะมีน้ำเลือดใสๆออกมานิดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะบีบออกให้มันเบิดแล้วเฮาก็ใส่นีจะสันใส่ปากแผลเลยแล้วเพิ่นก็จะหายเองพี่น้องไม่ต้องไปทำอะไรและก็ไม่ต้องตกใจเด้อคล้ายๆซิวพี่น้องส่วนตัวแม่กุ้งจะเห็นกับหมูแม่พันกับหมูสาวบางเทือกอาจจะไปเห็นของหมูขุนช่วงประมาณเดือนหนึ่งเนาะพี่น้องเนาะอันนี้ก็แล้วแต่เพิ่นจะขึ้นตำแหน่งใดเนาะพี่น้องเนาะส่วนมากนี่เพิ่นจะขึ้นนี่ล่ะช่วงข้อไม่ใช่แผลจากการฉีดยาเด้อถ้าเกิดว่าเป็นจากการฉีดยานี่เพิ่นจะอักเสบไข้ใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องเนาะจะเป็นใหญ่กว่านี้เนาะพี่น้องเนาะจังสันคือเฮาต้องกรีดออกพี่น้องเพราะว่ามันเป็นอักเสบแผลฉีดยาอันนี้ก็คือตุ่มพี่น้องเพิ่นจะค่อยๆขึ้นมานิดเล็กๆเนาะพี่น้องเนาะก็คือเฮาเป็นซิวอยู่ล่ะแล้วเพิ่นก็จะใหญ่ขึ้นใหญ่ขึ้นก็ใส่เวลาอยู่เนาะประมาณ4หามื้อถึง1อาทิตย์เนาะเพิ่นถึงจะแตกนิดเดียวพี่น้องมันจะเป็นตุ่มขึ้นมานิดเดียวคล้ายๆว่าเป็นซิวนี่ล่ะแต่ถ้าเป็นอักเสบจากการฉีดยานี่เพิ่นจะใหญ่กว่านี้แบบนั้นคือเฮาต้องได้กรีดออกเนาะพี่น้องเนาะต้องใช้ใบมีดกรีดออกแล้วก็บีบเนาะพี่น้องเนาะแล้วก็ใส่ยาแล้วก็ฉีดยาแก้อักเสบให้เพิ่นเนาะแต่แบบนี้บ่ต้องเป็นห่วงพี่น้องเดี๋ยวมันก็แตกพี่น้องเนาะคล้ายๆหัวไขมันจะเกิดกับหมูรุ่นส่วนมากจะหมูรุ่น1เดือน2เดือนนี่ก็สามารถเกิดขึ้นได้เนาะ1เดือนลงขุนเนาะพี่น้องเนาะบ่แม่น1เดือนออกนมแม่เด้คือลงขุนได้1เดือนเพิ่นก็จะเกิดขึ้นเองเป็นบางตัวเนาะแต่ส่วนมากแม่กุ้งจะเห็นคือในหมูรุ่นที่เป็นหมูสาวหมูสาวกับหมูแม่นางนี่ล่ะโดนๆเห็นเทื่อนึงเนาะเพิ่นแตกเฮากะใส่ยาแต่ถ้าเป็นหมูคุ้นเพิ่นแตกเองบ่ได้ใส่ยาอยู่แล้วเพราะว่าเฮาจับเพิ่นใส่ยาบ่ได้เนาะหมูคุ้นเพิ่นก็อยู่ในคอกมันบ่อยู่ในคอกหลายตัวเฮาก็ไปจับเพิ่นบ่ได้บัดนี้แม่กุ้งก็บ่ได้ใส่ยามันก็หายเองพี่น้องหายเองแต่ว่าถ้าเกิดเป็นหมูแม่นางนี่หมูแม่พันมันอยู่ในคอกซี่แล้วเฮาก็ใส่นี่จะสั้นซอยเพิ่นเนาะหมูรุ่นนั่นหมูคุ้นนั่นถ้าเกิดเพิ่นปิดไม่ได้ใส่อยู่แล้วมันจับใส่ไม่ได้พี่น้องอันนี้ก็คือปลอดภัยเนาะสำหรับตุ่มจักเพิ่นเอิ้นว่าตุ่มหยังแม่กุ้งก็เอิ้นบ่ถูกเนาะแต่ว่าแม่กุ้งจะเรียกว่าหัวซิวเป็นซิวเนาะพี่น้องเนาะจักเพิ่นเอิ้นว่าใดล่ะนี่เพิ่นก็เห็นบ่เพิ่นจะคั่นๆแน่จักหน่อยคือคล้ายๆว่าถ้าเกิดมันไอแดงแห้งๆนั่นเพิ่นจะคั่นจังซี่ล่ะแล้วพี่น้องแล้วมันก็แตกเนาะก็สิ
สีไปสีมาสิล่ะคือหุ่นหวยนะพี่น้องแล้วเพิ่นก็จะแตกแตกเองก็แล้วเนาะพี่น้องเนาะอ่ะไม่ต้องเป็นห่วงเด้อสำหรับมือใหม่เนาะพี่น้องเนาะแต่ถ้าเป็นมือเก่าที่เพิ่นเลี้ยงมาโดนแล้วเพิ่นก็จะฮู้เนาะเพิ่นก็จะฮู้แต่ถ้าเกิดเป็นมือใหม่เพิ่นก็จะบ่ฮู้เพิ่นก็จะสงสัยแล้วเพิ่นก็จะหาคำตอบมื้อนี้แม่กุ้งก็เอาคำตอบมาให้แล้วเด้อสำหรับตุ่มอันนี้เนาะไม่ต้องเป็นห่วงพี่น้องตุ่มมันมีหลายแบบเนาะแต่ตุ่มแบบนี้คือตุ่มไขมันเนาะพี่น้องเนาะตุ่มไขมันไม่ต้องไปกรีดไม่ต้องไปทำอะไรพี่น้องให้เพิ่นแตกออกเองเนาะให้เพิ่นแตกเองพอเพิ่นสุกเต็มที่เพิ่นแตกออกเองถ้าเฮาเห็นตอนเพิ่นแตกเฮาก็บีบซอยเนาะแต่ถ้าเพิ่นแตกออกเองแล้วหัวเพิ่นออกบีบไขมันอีหยังคือเพิ่นออกของเพิ่นเองเรียบร้อยเฮาก็ใส่ยาเพื่อซอยเพิ่นแน่จักหน่อยเนาะพี่น้องเนาะฉีดยานี่คือบ่ต้องฉีดพี่น้องเพิ่นออกแล้วเพิ่นก็จะเซาเองเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้ก็สำหรับมือใหม่เนาะเล่าสู่กันฟังคือเก่าพี่น้องในเรื่องหมูหมูจังไดก็ฝากกดไลค์กดติดตามช่องแม่กุ้งนิภาพรจันทเกียรติน้ำแน่เด้อจ้ะเรื่องหมูหมูเดี๋ยวจะหาแนวมาเล่าสู่กันฟังอีกเนาะพี่น้องเนาะแบบฉบับหมูบ้านๆทำง่ายๆเนาะพี่น้องเนาะสวัสดีจ้ะ